Design Teaching Podcast Design DD Cal Kid Gun Young Guy สวัสดีครับกลับมาพบกับ Design Teaching Podcast ครับผมตอนนี้จะพูดถึงดีไซเนอร์ชาวอียิปต์นะครับมีฉายานามว่าเจ้าชายแห่งพลาสติกราชาแห่งการใช้สีสันฉูดฉาดโดยเฉพาะสีชมพูครับหลายคนบอกว่ายุคเนี้ยงานเขาเชยไปแล้วแต่ผมว่ามันมีบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดของเขานะครับชายคนนี้มีชื่อว่าคาริมราชิดครับผมคาริมราชิดเนี่ยมีผลงานการออกแบบมาแล้วที่เข้าสู่การผลิตกว่า 3,000 ชิ้นครับผลงานเขาเนี่ยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปีเลยได้รับแบบพวก Good Design Red Dot เจ๋งมากแล้วก็มีผลงานยุคแรกๆของเขาหลายชิ้นที่ได้ติดตั้งเป็นนิทรรศการถาวรที่ Brooklyn Museum of Art นะครับอันนั้นเช่น Abercell Croc เขาเป็นคนแรกๆที่นำเข็มนาฬิกาออกมาอยู่นอกนาฬิกาครับงงอะสิก็คือแบบว่าปกตินาฬิกาจะมีเลขใช่ไหมครับแล้วก็มีเข็มชี้เลขเข็มจะอยู่ข้างในแล้วเลขล้อมรอบแต่นี้เขาไม่มีเลขแล้วเขาก็เอาเข็มให้มันใหญ่มากๆแล้วก็ตัวหน้าปัดนาฬิกาวงกลมเนี่ยแม่งเล็กนิดเดียวแล้วก็ใส่ขาตั้งลงไปบ้าไปแล้วคิดได้ไงวะแล้วก็พลาหน้าโซฟาครับเป็นโซฟาที่ปกติโซฟาที่นั่งมันจะเป็นแนวนอนใช่ไหมครับเขาที่นั่งเป็นสองแบบเป็นทั้งแนวนอนและแนวตั้งมันรวมอยู่ในอันเดียวถือว่าฟอร์มของเขาฉีกมากครับแล้วก็โบแอนด์ทัมมี่ฮอลลีเดย์แบ็กกระเป๋าสีใสๆที่มันเป็นของแฟชั่นกันนะครับที่คนเขาใช้กันหรือต้องอะไรก็ออกมาเขาทำมาตั้งนานแล้วครับเจ๋งมากครับประวัติคุณคาริมครับคาริมราชิดเกิดที่ประเทศอียิปต์ในปี1960ครับพ่อของเขาเป็นศิลปินครับเป็นจิตรกรแอบสแต็กนิซึมชาวอียิปต์แล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาครับไปโตที่อเมริกาจบการศึกษาที่คาเลตันในประเทศแคนาดาครับผมแล้วเขาก็มีโอกาสได้ย้ายไปเรียนต่อที่อิตาลีครับเรียนกับนักออกแบบชื่อดังอีกแล้วครับคนนี้เอตอรี่ซอร์เซสครับลองเอาชื่อไปเซิร์ชดูก็ได้ครับ ETORESOTTSASS ครับเป็นแบบบิดาแห่งโพสต์โมเดิร์นนิซึมในด้านแบบโปรดักต์ครับเจอคนฉีกมาเจอคนฉีกโหยบ้าไปแล้วว่ากันไม่ใหญ่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ฮะแล้วก็ไปได้เปิดสตูดิโอตัวเองที่นิวยอร์กในปี1982ครับเปิดได้ไม่นานผลงานเขาก็ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครับได้คัดเลือกไปจัดในพิพิธภัณฑ์หอศิลป์อะไรทั่วโลกเลยครับเพราะว่างานเขาใหม่มากๆเขาออกแบบทุกอย่างนะครับหลายอย่างตั้งแต่ถังขยะไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์โคมไฟร้านค้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เขาชอบออกแบบที่สุดคือแบบของรอบตัวครับของใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเขาเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่รู้ได้เลยว่าสิ่งที่ดีกว่าที่ตัวเองไปเดินซื้อเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงก็คือเขาจะบอกว่าของเขาแม่งเจ๋งกว่าของคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นก็สงสัยอยู่ครับเขาก็เลยอยากให้มันเป็นของที่แปลกใหม่ให้คนเข้าถึงง่ายโดยราคาที่ไม่สูงเกินไปครับเขาก็เลยใช้วัสดุเป็นพลาสติกเป็นอันหลักในการขึ้นรูปของเขาครับแล้วก็เขาใช้พลาสติกเยอะมากเยอะจนเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยจนกลายมีศัพท์คำใหม่สำหรับงานออกแบบเขาเลยเรียกว่า blob jack ครับ blob jack b l o b j e c t ครับก็คืองานของเขามันจะโค้งโค้งเว้าเว้าอะไรอย่างนี้ก็ดู blob ครับคาริมราชิดเนี่ยใช้เทคโนโลยีในการสร้างรูปทรงผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ให้เข้ากับยุคดิจิตอลครับสร้างจุดเด่นให้กับงานและแบรนด์ที่เขาออกแบบให้ครับมีอันหนึ่งที่เขาออกแบบแล้วประสบความสำเร็จมากๆมากๆมากๆก็คือถังขยะครับรุ่น Garbo G-A-R-B-O ให้กับแบรนด์ Umbra ครับเป็นถังขยะ
ลาสติกครับเขาทำมาหลากหลายสีมากเพราะปกติสมัยนั้นถังขยะที่สวยๆงามๆก็จะทำมาจากโลหะสเตนเลสอลูมิเนียมแล้วราคามันก็จะค่อนข้างแพงเขาทำจากพลาสติกแล้วก็เก๋ไก๋ตั้งเป็นสเกาเจอร์ในบ้านได้ด้วยทรงมันจะแบบปกติจะเป็นกระบอกขึ้นมาใช่ไหมครับเขาจะเป็นกระบอกแล้วก็โค้งออกมาในยุคนั้นถือว่ามันเป็นของที่ประหลาดมากแล้วคุณคาริมก็ใช้สีได้อย่างสนุกมากๆเลยเขาบอกว่า coloring the everyday ครับสีสันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแม่งเป็นเรื่องสำคัญมากเขาไม่ได้สนใจแบบแค่สีนะครับเขาสนใจในเรื่องแบบความรู้สึกประสบการณ์ของผู้ใช้ในพื้นที่ของที่เขาออกแบบอยู่ด้วยครับหลายๆคนบอกว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวครับคนที่รู้จักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใช้สีชมพูในงานออกแบบครับไม่ใช่สีชมพูธรรมดานะครับเป็นสีชมพูแบบช็อกพิงค์ครับเขาบอกว่ามันเป็นสีชมพูที่สดชื่นครับเห็นแล้วรู้สึกถึง energy ของโลกดิจิตอลครับความดิจิตอลมันต้องสีอย่างนี้แหละเขาชอบสีขาวสีชมพูสีเทคโนครับสีเทคโนก็คือสีแบบที่เกิดจากเคมีผสมขึ้นมาใหม่ครับสีแบบแปลดๆเลยฮะเขารักสีมากใช้อย่างเจ็บแสบครับแล้วก็ทำให้เหมือนมันเป็นสีที่กระตุ้นการมองเห็นของคนนะฮะในที่ต่างๆแล้วก็เขาเหมือนเขาจะใช้สีพวกเนี้ยสร้าง public memory ฮะแต่จริงๆเขาบอกว่าการออกแบบเนี่ยหรือว่าการใช้สีอะไรเป็นเรื่องที่มันง่ายสิ่งที่ยากของเขาคือเรื่องการทำให้ลูกค้าเข้าใจครับเข้าใจกลไกเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานออกแบบเขามากกว่าเพราะเขาบอกว่าสีเนี่ยมันไม่ได้แบบสีแปลกแสบสีแปลกแสบตาอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไว้แค่เรียกร้องความสนใจแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยครับแล้วก็ความรู้สึกของผู้ใช้ เช่นมีอันหนึ่งที่เขาออกแบบครับที่โรงแรมเซมิรานิสโฮเทลที่ประเทศกรีซครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าครับเขาก็รู้สึกว่าคนเครียดเกินไปเขาบอกว่าคนมาโรงแรมเนี่ยต้องพักผ่อนเขาเลยใช้สีที่มันออกแบบตกแต่งอินทีเรียด้วยสีส้มสีแดงสีเหลืองสดแล้วก็ตั้งแต่ข้างนอกถึงข้างในอะไรเงี้ยใช้สีสดหมดเลยเขาบอกว่ามันช่วยกระตุ้นความสดชื่นให้กับผู้คนที่เข้ามาในสเปซนี่ครับครับผมมาถึงแรงบันดาลใจของเขาครับแรงบันดาลใจของคาริมราชิดเนี่ยเกิดเมื่อได้พูดคุยกับลูกค้าครับงงอ่ะสิเพราะว่าเวลาที่พูดคุยกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ครับทำให้รู้ว่าเราควรจะเริ่มทุ่มเทการลงทุนแล้วก็ใช้ความคิดอะไรเนี่ยไปกับสิ่งใดครับเพราะว่าการออกแบบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์คนเดียวที่ทำได้ครับมันเกิดจากการร่วมมือครับเขาต้องร่วมมือแล้วก็รู้ว่าอะไรเนี่ยที่ทำออกมาแล้วนำเข้าไปในตลาดเนี่ยตรงตามความต้องการของลูกค้าครับ แล้วก็ร่วมมือกับผู้ผลิตด้วยครับจากนั้นเขาก็สเกจครับแล้วก็ไปคุยกับทีมงานที่สตูดิโอของเขาแล้วเพื่อให้ทีมงานเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบแล้วก็ที่สำคัญคือการรีเสิร์ชครับรีเสิร์ชพฤติกรรมใหม่ๆในสังคมครับในโลกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงพฤติกรรมมนุษย์มันเป็นยังไงเพราะว่าการออกแบบเนี่ยมันต้องเข้าใจมนุษย์มากๆครับแล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาที่มันเป็นความร่วมสมัยครับ แล้วก็มีสัมภาษณ์หนึ่งจากดีไซน์ฟาเธอร์อีกเช่นเคยครับว่าอะไรที่ทำให้ออบเจกต์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไทม์เลสมันเป็นของที่สมบูรณ์แบบอยู่ได้ ตลอดนานครับคุณคาริมบอกว่าถ้าเราขุดดินลงไปเนี่ยแล้วเราเจอของทางโบราณคดีครับสมมุติเป็นแจกันราชวงศ์หมิงครับเราขุดแจกันนั้นขึ้นมาได้เราก็จะเห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงของพวกนี้ครับบอก
สีสันมันเป็นยังไงของพวกนี้นะครับมันบอกถึงช่วงเวลานั้นครับว่าในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยคนมีวิถีชีวิตเป็นยังไงวัฒนธรรม culture ผู้คนใช้ชีวิตยังไงแจกันนี้มันมีไว้สำหรับใครเพื่ออะไรมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงเวลาที่สิ่งนั้นเกิดครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ผลิตเนี่ยอาศัยอยู่เช่นถ้าเราออกแบบอะไรในยุคเนี่ยเราต้องตกผลึกตัวเองด้วยครับด้วยว่ายุคที่เราอยู่เนี่ยมันควรจะออกแบบอะไรแล้วถ้าคนในอนาคตมาเห็นของเราเนี่ยจะคิดว่าสมัยนี้มันเป็นยังไง นอกจากนี้ครับมันต้องคำนึงถึงการออกแบบครับประสิทธิภาพการใช้งานแล้วก็หน้าตาความสวยงามครับแล้วก็เออร์โกนอมิกครับตามแบบที่ดีไซเนอร์ทั่วไปคิดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณคาริมชอบในการออกแบบคือการออกแบบให้มันลดความตึงเครียดในสภาพแวดล้อมของเราครับของที่ออกแบบมามันควรจะเห็นแล้วรู้สึกดีครับไม่ใช่รู้สึกเครียดรู้สึกหายเครียดครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยสัมผัสหรือมองเห็นอะไรวัตถุรอบตัวเนี่ย600 ครั้งครับแสดงว่าวัตถุพวกเนี้ยหรือว่าของที่ออกแบบมาเนี่ยมันมีผลต่อประสบการณ์เรามากแล้วก็ประสบการณ์ก็คือสิ่งที่หล่อหลอมว่าเราจะเป็นคนยังไงทำอะไรต่อไปนะครับ มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับอย่ามองข้ามถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่มันหล่อหลอมคุณได้ครับถ้ามันซ้ำไปน้ำหยดลงหินเป็นพันครั้งหินมันก็กร่อนครับผมแล้วก็มีสิ่งที่คุณคาริมเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดจะสอนให้กับคนรุ่นใหม่ครับที่ต้องการจะทำมาหากินในวงการออกแบบหรือว่าเรื่องการออกแบบครับจากประสบการณ์ที่เขาเป็นอาจารย์สอน Industrial Design มาเป็นเวลากว่า10 ปีแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษให้มหาลัยทั่วโลกเลยครับครับผมสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือจงฉลาดอดทนอดกลั้นเรียนรู้ที่จะเอาไปใช้แบบ practical ครับการเรียนควรจะนำไปใช้ได้จริงครับแล้วก็กระบวนทัศน์ใหม่แล้วก็แบบเหมือนเรามองโลกที่มันแตกต่างไปจากการ conservative แบบเดิมๆครับคิดอะไรที่ไม่ใช่แบบมีทูวิซึมครับเขาใช้คำนี้มีทูวิซึมคือการแบบอ๋อมีทูเยสมีทูแบบการเห็นด้วยตลอดเวลาครับเขาบอกว่าการคิดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่โตครับเหมือนในการศึกษาไทยปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่ค่อยมีเด็กกล้ายกมือในห้องเรียนครับเขาบอกว่าคุณควรจะแยกตัวจากผู้อื่นที่คิดแบบเดิมๆครับแล้วก็หาอะไรใหม่ๆหาภาษาใหม่ๆหาความหมายใหม่ๆความงามแบบใหม่โดยการ experimental ครับการ experimental นี่จะทำให้ได้อะไรใหม่ๆมาอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ครับแต่คุณก็ได้อะไรใหม่ๆครับ นอกจากนี้ในประเด็นที่เขาเห็นในยุคนี้ครับเรื่องเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้ามากๆครับมันผลิตออกมาแล้วมันเขาบอกว่ามันยังขาดหายสิ่งที่หายไปก็คือจิตวิญญาณครับเราคนเราสมัยนี้มันก้าวหน้าทางวัตถุทางเทคโนโลยีแล้วแต่คนเราขาดจิตวิญญาณครับเหมือนที่เขาพูดคล้ายๆอาจารย์เฉลิมชัยเลยครับมันว่ามันคือศิลปะมันคือจิตวิญญาณแล้วก็เขาอยากให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ให้ตามหาจิตวิญญาณของตนเองให้เจอครับโดยไม่ต้องกังวลว่าการทำงานหรือการปฏิบัติเหมือนคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่ทำตามคนอื่นเราผิดอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันเราควรจะหาจิตวิญญาณของตนเองครับแล้วก็ทำตามสปิริตของตัวเองไปว้าว เป็นคนที่แบบฉีกจริงๆครับแล้วก็ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับคุณคาริมราชิดครับคือช่วงเวลาที่เขาบอกว่ามันคือปัจจุบันครับเขาบอกว่าเขาชอบอยู่กับปัจจุบันครับถ้ามองไปในอดีตเนี่ยมัน pointless ก็คื
อดีตมัน ถ้าเรามองไปมันก็แก้ไขไม่ได้อยู่ดีครับเราไปยึดติดกับอดีตอยู่ได้มันก็เป็นเรื่องไร้สาระครับผมสำหรับคุณคาริมนะครับครับหนังสือที่คุณคาริมราชิตแนะนำหรือว่าเขาอ่านอยู่ข้างโต๊ะข้างเตียงของเขาคือ The Psychology of Everyday Things by Donald Norman ครับเป็นหนังสือที่เขาใช้ในการสอนนักเรียนครับเขาเอาอะไรจากคุณโดนัลด์นอร์แมนเนี่ยมันเป็นหลักในการสอนมากๆเป็นหนังสือที่ดีมากๆเกี่ยวกับการดีไซน์ครับหรือว่าเกี่ยวกับจิตวิทยาของพฤติกรรมคนครับใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แนะนำครับแล้วก็อีกเล่มที่เขาอ่านอยู่คือ The Autobiography of Biography of Miles Davis ครับเป็นเจ้าพ่อแจ๊สครับเป็นเขาอ่านชีวประวัติเขาชอบอ่านครับแล้วก็สไตล์ของคุณคาริมราชิดครับวันนี้เปลี่ยนเรื่องเลยสไตล์ของคุณคาริมราชิดเขาให้คำจำกัดความว่า sensual minimalism หรือว่า sensualism ครับมันเป็นสิ่งที่ fluid soft organic human แล้วก็มันเป็นอะไรที่สัมผัสแล้วรู้สึกถึง sensual อะไรบางอย่างอธิบายยากครับแต่เข้าใจง่ายก็คือต้องไปเจอของจริงคุณลองเซิร์ชงานคุณคาริมราชิดในเน็ตก็ได้ครับหรือว่าไปเดินโอ้ยตอนนี้ไม่ได้มันติดโควิดลองเซิร์ชชื่อคุณคาริมราชิดแล้วหางานของเขาดูได้ครับครับสุดท้ายครับคุณคาริมกล่าวไว้เสมอว่างานออกแบบที่ดีต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีสิ่งของและสเปซไม่ควรสร้างอุปสรรคให้กับการใช้ชีวิตแต่ควรเป็นสิ่งที่สร้างความปิติให้กับทุกคนครับและจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมไปกับมนุษย์ได้อย่างดีครับ ก็คือเขาคิดว่าไอ้ของพวกนี้มันมีชีวิตครับมันอยู่รอบตัวเรามันสร้างปฏิสัมพันธ์กับเราเราจะเป็นคนยังไงหรืออะไรเงี้ยสิ่งของพวกนี้มันหล่อหลอมครับฉะนั้นจงทำให้ดีที่สุดครับกับปัจจุบันครับก็ได้คำแนะนำจากคุณคาริมราชิดไปหลายอย่างแล้วเอาไปปรับใช้กับเรื่องการออกแบบหรือว่าใช้กับชีวิตจริงได้ครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Elricollection karimrashid.com Design Father Design Boom ครับขอบคุณที่รับฟัง Design ดีจริง Podcast ครับถ้าเป็นกำลังใจให้ผมรบกวนไปกดไลค์เพจใน Facebook เพจ Design ดีจริงหรือว่า Subscribeช่องดีไซน์ดีจริงได้ใน channel YouTube นะครับ Design Teaching Podcast Design DD Cal Kid Gun Young Guy